็มโนเอเนอร์จีไรด์ก้าวฟรัชเกียร์เทอร์โบรถแข่งประจันบานเทอร์โบรถแข่งประจันบานตอนมิตรภาพกับคู่แข่งถ้าอย่างนั้นก็ให้ฉันสู้กับไก่ขี้นั่นสิก็รู้ได้อีกเกิ้ลคันนี้ซึ่งเป็นของดูต่างหน้าพี่นายอาจจะเอามาใช้ไม่ได้อีกเป็นครั้งที่สองแล้ว เอางั้นก็ได้คู่ต่อสู้คนแรกของไกคิคือนายก็แล้วกันยาไกคิเอ้ยจงแสดงพลังแท้จริงของแกออกมาเดี๋ยวนี้เลยอย่างนี้นี่เองฉันรู้แล้วลายรูปของก้าวของไก่คิดได้แล้วงั้นเหรอใช่แล้วสีของไก่คิดคันนั้นน่ะแบตเตอรี่บ็อกซ์ของมันถูกทำให้สามารถสไลด์จากเซนเตอร์ไปข้างหน้าได้ด้วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสูงทวงแล้วก็ทำให้พลังในการเร่งความเร็วเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยฮะติดตังค์ที่ด้วยความเร็วสูงของการคิดได้อย่างนั้นเหรอสำเร็จมะไก่ขี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยถึงที่สุดของที่สุดอย่างนั้นนายด้วยนะก็ดูได้อีกก็รอโอกาสสิเราต้องรอโอกาสตอบโต้ตัดใจสถานะไม่มีโอกาสอะไรให้นายทั้งนั้นเลยก็รู้ได้อีกก็ยอพ่อคุณแม่ไม่อยู่ครับไปซื้อของแต่จะเก็บเงินก็มาวันหลังแล้วกันนะฮะ
ฉันเองฮะจิโร่จะไปนางาซากิเหรอใช่จะไปผ่าตัดไหล่ฮะผ่าตัดไหล่เหรอบาดเจ็บรุนแรงขนาดนั้นเหรอเออรู้สึกว่าถ้าไม่รักษากระดูกไหล่กับกล้ามเนื้อที่เคยบาดเจ็บให้หายจะยิ่งแย่นะนี่เหรอห้องส่วนตัวของฉันเปี้ยในตำนานน่ะห้องของพี่เนี่ยอยู่ด้านโน้นเหรอแต่ว่าทำไมถึงต้องไปผ่าตัดถึงนางาซากิด้วยคุณหมอศัลยกรรมที่เก่งในเรื่องการรักษานักกีฬาน่ะอยู่ที่โรงพยาบาลในนางาซากิแล้วสิฉันก็เลยจะให้คุณหมอคนนั้นช่วยตรวจไหล่ให้ฉันหน่อยไงคุณลิลิกาเป็นคนแนะนำให้นะเนี่ยเขานั่งอ่านหนังสือที่โต๊ะตัวนี้น่ะสินะพี่ชายของนายอ่ะคุณลิลิกาแนะนำให้นั่นเหรอถือว่าเป็นคนรู้จักของคุณพ่อเธอนะสิเนี่ยอุตส่าห์รักคิวฉันทั้งที่คุณหมอท่านมีคนจองคิวรักษาตั้งเยอะแยะชนะแม่ของที่โลกก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยแม่คงไปดูแลด้วยใช่ไหมพ่อแม่ฉันตอนนี้ไปต่างประเทศอยู่คนที่จะดูแลก็คือคุณลิลิกะน่ะอะไรนะนี่นายมาเพราะอยากจะอวดเรื่องนี้เหรอเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฉันคิดไว้ว่าถ้าฉันผ่าตัดหายดีแล้วฉันจะเริ่มต้นจากหนึ่งใหม่ก็เลยอยากจะมาบอกนายนี่แหละเริ่มต้นใหม่แล้วหมายความว่านายจะไปแข่งกับคนที่ชื่อทากิอะไรอีกครั้งเหรอใช่เพราะฉันแพ้เขาแบบนั้นสิเรื่องอะไรจะให้มันจบคุเรศแบบนี้ล่ะจริงมากคนที่จะชนะต้องเป็นฉันเฮลิเคนแฟชเชอร์ว่างกลับมาให้ฉันงั้นเหรอสปินทริกสกรูสำเร็จแล้วยังหรอกนะดับเบิลสปินทริกสกูผลออกมาแล้วครับเกมวินเนอร์ทากิฮิโรมิทำอะไรอ่ะเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บให้ตายสิยังไม่ยอมรักษาให้หายอีกแล้วเนี่ยนี่นายอ่ะไปรักษาไหล่มาซะนะถึงตอนนั้นเราค่อยมาสู้กันอีกครั้งต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะฉันจะต้องสู้กับทากิด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์อีกครั้งให้ได้ไม่งั้นก็มาดูถูกหมอนั่นน่ะสินายเอกก็คงจะเริ่มต้นใหม่งั้นใช่ไหมล่ะเฮ้โคยะนี่นายจะไม่ซ่อมการุด้าอีกเหรอเนี่ยฮะเอาไปให้เคียวสุเกะแล้วก็ให้เขาซ่อมซะเถอะหน้าฉันรู้แล้วล่ะนะเฮ้นี่คือเข็มกลัดคาชิเกะแชมเปี้ยนอย่างนั้นสินะแต่ว่าทำไมถึงมีสองอันแล้วเนี่ยพี่ชายเขาน่ะเป็นแชมเปี้ยนเอเชียครับไม่ใช่เหรออันนี้น่ะเป็นเข็มกลัดของแชมเปี้ยนยุโรปครับไม่ใช่เหรอแล้วมาได้ยังไงกันเนี่ยนั่นน่ะบางทีอาจจะเป็นเข็มกลัดของคนที่ชื่อไฮริชกังไฮริชกังที่ว่านี่ก็คือเป็นคู่แข่งที่น่าจะได้สู้กับพี่โดยมีบัลลังก์ของแชมเปี้ยนโลกเป็นเดิมพันไงเขาเป็นยังไงบ้างล่ะคะโคยะท่าทางจะช็อกหน้าดูเลยจ้ะแพ้หมดรูปเลยนี่นาเขาทำท่าเหมือนกับว่าแบกความทุกข์เอาไว้ทั้งโลกอย่างนั้นแหละนะเธอเป็นผู้จัดการไม่ใช่เหรอต้องหาทางทำอะไรเพื่อทีมหน่อยสิจ้าใช่แล้วล่ะค่ะหนูก็คิดแบบนั้นแล้วก็กำลังคิดหาทางอยู่ค่ะแย่จังเลยตอนนี้กินเค้กไม่รู้รสแล้วล่ะค่ะเนี่ยมีอะไรเหรอจ๊ะเปล่าครับคุณริริกะจะพาชิโร่ไปที่นางาซากิงั้นเหรอครับจ้ะก็
องขอให้ช่วยดูแลที่นี่ด้วยนะจิโร่คงลามาด้วยหรือเปล่าเปล่าครับเราแยกกันตรงหน้าครับที่เองฮะเออเหรอจ๊ะคุณริริกาครับรู้จักคนที่ชื่อไฮริชกังไหมครับไฮริชที่ว่าน่ะคือแชมเปี้ยนยุโรปครับที่กำลังจะสู้กับยูยาคุงเมื่อ4ปีก่อนเพื่อชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกกันใช่ไหมครับตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าหลังจากที่การแข่งกับยูยาคุงยกเลิกไปแล้วเขาก็ไม่ได้ลงแข่งในการแข่งคราชเกียอีกเลยนะแล้วก็มีข่าวลือว่าเขาล้างมือไปแล้วด้วยถามถึงเขาทำไมเหรอจ๊ะหลายเดือนหลังจากที่พี่ตายไปช่วงนั้นพอดีฮะผมเคยไปเยี่ยมหลุมศพพี่ตามลำพังมีคนที่เดินสวนกับผมคนหนึ่งพอผมลองไปดูที่หลุมศพของพี่ผมก็เจอเข็มกลัดอันนี้วางอยู่ฮะนี่ผิดแน่ๆเลยจ้ะคนคนนั้นจะต้องเป็นไฮริชกังแน่นอนเลยล่ะใช่จริงๆเหรอฮะเนี่ยอย่างนี้เองเหรอเนี่ยไฮริชไปเยี่ยมหลุมศพของยูยาคงด้วยฉันรู้สึกว่าพอจะเข้าใจความรู้สึกของเขานะเข้าใจยังไงเหรอฮะความเศร้าของไฮริชที่สูญเสียคู่แข่งไปยังไงจ๊ะฉันคิดว่าเขาคงไม่อยากจะเชื่อหรอกนะว่ายูยาคงได้ตายไปแล้วการยกเลิกการแข่งเวิลด์คัพเมื่อ4ปีก่อนเท่ากับว่าเป็นการสูญเสียไฟเตอร์อัจฉริยะไปพร้อมกันถึง2คนทีเดียวเลยไฮริชเองก็เป็นไฟเตอร์อัจฉริยะที่เก่งกาจมากทีเดียวนะเขาเป็นไฟเตอร์ที่เก่งขนาดนั้นเลยเหรอฮะใช่จ้ะคงจะไม่อยากเชื่อว่ายูยาคงจะตายไปแล้วสินะเพราะงั้นเขาก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานศพของยูยาคงด้วยแล้วต้องใช้เวลานานกว่าจะทำใจยอมรับความเศร้านั้นได้แล้วเขาก็ไปเยี่ยมหลุมศพของยูยาคงไงล่ะจ๊ะพร้อมกับการที่เขาน่ะล้างมือจากวงการคราชเกียอีกด้วยล้างมือเหรอฮะถ้าไม่ใช่แล้วก็เขาคงไม่เอาเข็มกลัดแห่งเกียรติยศไปวางไว้แบบนั้นหรอกไฮริชน่ะคงจะทำใจยอมรับความตายของยูยาคุงแล้วก็นำเข็มกลัดแห่งเกียรติยศนั่นมาให้เพื่อเป็นการบอกลาไงล่ะจ๊ะนั่นเหรอเป็นแบบนี้นี่เองเหรอไปเที่ยวบินตอนค่ำเลยเหรอฮะจ้ะไปเลยนะจ๊ะดีมาดีนะครับจะเล่นเกียร์ไฟต่อไปหรือว่าจะเลิกน่ะมันก็แล้วแต่โคยักคุงนะเธอตัดสินใจเองเถอะว่าจะทำยังไงต่อไปดีแปลกจริงๆความสามารถของการุด้าอีกก็ไม่ใช่แค่นี้นี่นะมอเตอร์แชสซีเกียร์นอร์มัลสปินดัชวัฒนธรรมที่ซ่อนเร้นของคราชเกียร์คันนี้ไม่น่าจะมีเพียงแค่นี้นี่นะมันจะต้องมีอย่างอื่นที่การุด้าอีโก้จะต้องซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้แน่ๆเรารู้นี่นะว่าโพเทนเชียลของมันสูงมากเผยตัวจริงของแกออกมาสิการุด้าอีโก้ปล่อยข้อมูลทั้งหมดของแกออกมาให้ฉันเห็นสักทีสิเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยคอมพิวเตอร์จิ๊บจ้อยแบบนี้ไม่มีทางเจาะเข้าไปหาข้อมูลของมันได้แน่ๆถึงเป็นแบบนี้แล้วก็เจ้านั่นคงจะดีมากจินเคียวสเกะรู้สึกว่านายจะวางหมากได้ดีนะแต่ว่าอะไรกันนะด้านหลังของแชสซีน่ะมันไม่มีเซ็นเซอร์นี่นะวันนั้นจับจุดบอกของเซ็นเซอร์ในพริบตาเดียวสลัดไม่ลุดนี่ดูสิไอ้นั่นน่ะฮะฮะแบตเตอรี่ของไดโนสปาร์ตันมันถึงได้เหลือน้อยลงไปแบบนี้ล่ะฮะไดโนสปาร์ตันรู้สึกว่าจะเก็บเบี้ยได้แล้วสินะ
ไม่น่าเชื่อว่ามันจะสามารถทำอย่างนั้นได้ด้วยอย่างที่นายคิดนั่นแหละจินเทสเกะฉันจะทำให้นายได้ลิ้มรสความพ่ายแพ้จนถึงขนาดไม่กล้ามาเสนอหน้าเห็นอีกครั้งที่สองเลยคอยดูลูกค้าเกียร์ที่แข็งแกร่งกว่านี้แล้วก็อย่างหมอนั่นน่ะเหรอแค่คนอย่างหมอนั่นน่ะเหรอไม่อยากทำให้ความปรารถนานั่นเป็นจริงเหรอมอนกันจิใครอนุญาตให้นายเข้ามาที่นี่ฉันขออนุญาตนายแล้วนะแต่ว่านายกำลังสนใจเรื่องการุด้าอีเกิลอยู่จนไม่ได้ยินตั้งหากมีธุระล่ะหรือว่านายจะมาหัวเราะเยาะเย้ยฉันกันแน่เปล่าต้องข้ามตหากฉันคิดว่าคนที่มีความสามารถสูงอย่างนายไม่น่าจะตกอับแบบนี้เกิดจะมาชวนยังไงล่ะแค่คิดว่านายอาจสนใจการค้นคว้าเกียร์ใหม่ๆของสถาบันวิจัยของเราที่อยู่ที่ฮอกไกโดก็ได้นะสินายใช้ฉันทรยศโทบิตาครับงั้นเหรอมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระแบบนั้นหรอกนะสถาบันวิจัยคลัชเกียร์นั่นน่ะมีอุปกรณ์ที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกเชียวนะนั่นแหละสิฉันเองก็เคยได้ยินข่าวลือเรื่องสถาบันวิจัยมันกันจีมาเหมือนกันถ้าหากใช้อุปกรณ์พวกนั้นแล้วก็คงจะสร้างเกียร์อย่างที่ใจนึกได้แน่ๆเกียร์มาสเตอร์ที่มีชื่อเสียงของโลกหลายคนกำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับคลัชเกียร์อยู่ที่นั่นเหมือนกันเกียร์มาสเตอร์ทั่วโลกนั่นเหรอว่าไงล่ะสิ่งสำคัญต่อการสร้างน่ะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือเงินทุนฉันจะให้ตามที่นายต้องการเลยนี่คือตั๋วเครื่องบินไปฮอกไกโดถ้านายไม่ต้องการก็เอามันไปทิ้งได้เลยการสร้างเกียร์ที่ยอดเยี่ยมกว่าการุด้าอีเกิลน่ะมันจะไม่ใช่แค่ความฝันนะเคนโดเราต้องการอะไรอย่างนั้นล่ะอย่ามัวแต่อ้างว่าผิดกติกาหรือเป็นการโกงอยู่เลยยอมรับมาตรงๆแล้วไม่ดีกว่าเหรอว่านายอ่ะกลัวจะแพ้ถึงได้หนีแบบนี้ครูดอกคุงเธอนาที่แล้วมายังไม่เคยแพ้ใครจริงๆเลยสักครั้งนึงสินะเราเป็นแค่คนขี้ขลาดที่กลัวการพ่ายแพ้จริงๆหรือนี่เพราะเราไม่เคยรู้จักความเจ็บจากการพ่ายแพ้งั้นเหรอถ้าแล้วสินะเพราะงั้นนายถึงได้ไม่รู้จักความน่ากลัวของการพ่ายแพ้แล้วก็ไม่เคยได้รู้จักความยินดีที่ได้ชัยชนะเลยไงล่ะความยินดีในชัยชนะนายมันอ่อนหัดนะไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะก็ตามไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะในกรณีของจิโร่น่ะจะเป็นความพ่ายแพ้แต่ก็เป็นการแพ้อย่างมีศักดิ์ศรีฉันคิดว่างั้นฉันเอาชีวิตรอดมาจนป่านนี้ได้ด้วยไม้คิวด้ามเดียวสำหรับฉันแล้วความพ่ายแพ้หมายถึงการที่ไม่มีอะไรจะกินในวันนั้นมันหมายถึงความเป็นความตายใช่ละคนที่ทำแบบนี้คือหาทางไขว่คว้าชนะมาให้ได้กับคนที่อ่อนหัดอย่างนายที่เอาแต่อ้างเรื่องศักดิ์ศรีไร้สาระน่ะไม่มีวันชนะฉันได้หรอกข้างบนยิงสิไปเลยชูติงพิลาSpeeding Tornado! รอสิไม่หัวร้อนหรอ
หาฉันรู้จักความเจ็บปวดของความพ่ายแพ้ดีกว่านะเพราะงั้นฉันถึงเทศนาใครไม่เป็นแล้วก็ไม่หัวร้อยเยอะด้วยริกะบอกว่าจะเล่นคลัชเกียร์ต่อไปหรือว่าจะเลิกมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเรานะงั้นเหรตัวคนเดียวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วจากนี้ไปเราก็ยังตัวคนเดียวอยู่ดีนะท่านผู้โดยสารของสายการบิน SAS เที่ยวบินที่29ที่จะไปเซนไดเวลา 19:20 นกรุณาไปขึ้นเครื่องที่ประตูหมายเลข6ค่ะตอนต่อไปพวกเราไปฮอกไกโดตามคำเชิญของคาอุรุแล้วที่ว่ามีของที่เยี่ยมกว่าปูนะอะไรเหรอตอนต่อไปของคลัชเกียร์เทอร์โบรถแข่งประจันบานคือความปรารถนาของมันกันจิความฝันอันยิ่งใหญ่คือการเป็นแชมเปี้ยนโลกไงเล่าเกียร์เทอร์โบรถแข่งประจันบานFlash, flash, 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 flash
วัสดิ์จ้าอรุณสวัสดิ์ทัชเกียร์เทอร์โบรถแข่งประจันบานตอนความปรารถนาของมันกันจิคุณหมอคิชิดะแผนกศัลยกรรมคุณหมอคิชิดะมีการติดต่อด่วนมาจากท่านผู้อำนวยการอิชิอิค่ะกรุณาติดต่อกับที่สาย3012นะคะคุณหมอคะท่านที่กำลังงานยุ่งอยู่หนูต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกสมัยก่อนหมอเองก็เคยรบกวนคุณพ่อของหนูเอาไว้เยอะนี่นะแค่นี้เนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะการผ่าตัดเพื่อเชื่อมต่อเอ็นกับกระดูกและกล้ามเนื้อน่ะสำเร็จด้วยดีนะเหลือก็แค่ทำกายภาพบำบัดและที่สำคัญก็คือความพยายามของคนป่วยเองด้วยค่ะขอโทษครับโรโดมีเพื่อนมาหานะลูกเพื่อนเหรอโอ้ยบ้านใหญ่กว่าบ้านฉันอีกฮะขอบใจนะที่อุตส่าห์มากันนะเออขอบคุณครับขอโทษนะเจ้าที่มีแต่ของพื้นๆแบบนี้เชิญทานกันตามสบายนะก็ครับขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่เหรอองั้นหนูไม่เกรงใจขอมัมก่อนละค่ะสวยจังว่าแต่เรื่องที่จะคุยกับฉันอะไรเหรออ๋อคือว่านะวันหยุดใบไม้ร่วงที่จะถึงเนี่ยฉันกะจะชวนพวกเราทุกคนไปเที่ยวที่ฮอกไกโดกันนะสิอามะเที่ยวฮอกไกโดเหรอใช่คุณลุงของฉันนะเขาอยู่ที่ฮอกไกโดไงล่ะพอถามว่าจะขอให้ทุกคนไปพักที่นั่นได้ไหมเขาก็ตอบโอเคทันทีเลยเพราะงั้นพวกเราไปเที่ยวกันให้สนุกแล้วก็ลืมเรื่องแครชเกียร์กันสักพักดีกว่านะอามะจริงๆฉันเองก็ไม่ค่อยอยากจะไปหรอกนะเมื่อกี้ว่าไงนะเรานี่ว่าไงล่ะที่โน่นน่ะนะมีของอร่อยๆให้กินเยอะแยะเลยแถมจะได้ไปเที่ยวที่ต่างๆด้วยนะขอบใจนะที่อุตส่าห์มาชวนฉันน่ะแต่ฉันมีเรื่องที่อยากจะคิดทบทวนตามลำพังฉันคงจะไปด้วยไม่ได้หรอกไปกับเพื่อนๆเถอะจ้ะไปเถอะนะคนเราน่ะบางครั้งก็จำเป็นต้องเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างแล้วครับพอเห็นหน้ากลุ้มใจของลูกแล้วเนี่ยแม่ทานข้าวไม่อร่อยเลยนะจ๊ะโอ้จังเดี๋ยวเถอะจ้ะเอ้ยเข้าใจแล้วล่ะครับงั้นผมจะไปฮะเขารู้จังมาเจอกันพักเดียวโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยมายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักนะเราเนี่ยแหมไม่เอาหน้าคุณลุงเนี่ยเอาเรื่องจริงมาชมกันแบบนี้ค่ะอรุณก็เขินแย่สิคะแหมจริงๆเลยนะคุณลุงคะสองคนนี้คือคนที่หนูเล่าให้ฟังทางโทรศัพท์ที่มาริโนโคยะสวัสดีค่ะมารุเมะคาราโดะคุงค่ะดีที่ได้รู้จักครับขอรบกวนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ฮอกไกโดนะโอ้โหยอดไปเลยกว้างจังอะท่าที่ตกดินสวยจังเลยอะนัทโธ่คอยะตื่นเต้นอะไรกันนักหนายะ ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นาคอยะคุงกับคุระโดคุงคืนนี้เนี่ยพักที่บ้านสบายนะเรื่องเที่ยวในเมืองเนี่ยไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันส่วนฉันมีงานต้องทำขอโทษที่พาไปเที่ยวไม่ได้นะเฮ้ยไม่หรอกเหรอว่าแต่สุดท้ายก็ติดต่อกับเคียวสุเกะไม่ได้งั้นเหรอเนี่ย
ไปไหนของเขาก็ไม่รู้อ่ะฉันเลยติดต่อไม่ได้เลยอ่ะนั่นเองก็มีเรื่องต้องคิดเหมือนกันนี่นะเออจะว่าไปพวกเธอน่ะพรุ่งนี้จะไปกับคารุจังเพื่อดูฮอกไกโดครับอย่างนั้นใช่ไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับจ้ะอุตส่าห์มากันตั้งไกลนะคาโอรุจังถ้าขอรบกวนด้วยนะคะแล้วก็นี่คือมาริโนโคยะส่วนข้างๆนี่มารุเมะคุโรโดะคุงค่ะสวัสดีครับขอรบกวนด้วยนะครับของกินเรียบเลยอ่ะเรียบร้อยเลยนะโคยะรู้สึกว่าจะมีคนอดใจรอไม่ไหวแล้วล่ะนะถ้าอย่างนั้นได้แล้วครับรอยู่รอยังนี่มันเรียบร้อยกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไงกันนายเนี่ยรอยอ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ายังมีอีกเยอะนะจ๊ะทานให้มากๆไม่ต้องเกรงใจกันหรอกจ้ะนางงามเห็นมากขอเติมอีกหน่อยครับเอ๊จะเอาอีกเหรองั้นลุงจะไปส่งที่สถานีรถไฟนะอาค่ะงั้นหนูไปนะคะให้ดีมาดีนะจ๊ะได้เวลาแล้วไปกันเถอะไม่ต้องเอาแคริ่งเคสไปก็ได้นี่นะวิญญาณของฉันน่ะมันอยู่ในนี้น่ะสินั่นสินะถ้าอย่างนั้นเราไปดูเมนอีเวนต์ของวันนี้กันเลยดีมาเมนอีเวนต์เหรอใช่เป็นโดมแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จในซัปโปโรสดๆร้อนๆเลยได้แล้วจ้ะผ่านเลยนะจ๊ะมามานะครับอามเป็นไงจ๊ะอร่อยครับอร่อยสุดๆไปเลยล่ะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับแน่นอนครับยึบกำลังถ่ายทอดการแข่งขันคอสเกียอยู่สินะเนี่ยเอาละครับการแข่งในรอบที่7กำลังดูเดือดได้ที่กันทีเดียวคนที่ชนะการแข่งรอบนี้และได้ตามไปครองนั้นจะเป็นทีมไหนกันแน่ตอนนี้ที่กลางสังเวียนทั้งสองฝ่ายกำลังปะทะกันยังไม่มีใครยอมถอยครับรัชเกียร์ฮอกไกโดครับเหรอนี่มันหมายความว่าไงกันเนี่ยฮะหมายความว่ายังไงทั้งนั้นแหละเพราะฉันชวนมาที่ฮอกไกโดก็เพื่อจะมาดูการแข่งขันอันนี้แหละอะไรนะมันคนละเรื่องกันแล้วนะไหนเธอบอกว่าเราจะมาที่นี่กันเพื่อพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศกันไงล่ะแหมถ้าไม่พูดแบบนั้นพวกเธอสองคนก็คงไม่ยอมมาจริงมั้ยล่ะถ้าอย่างงั้นฉันขอกลับบ้านละออคโตปัสอะไรกันมีพวกนายมาร่วมแข่งชิงถ้วยฮอกไกโดคัพด้วยเหรอมันก็เหมาะเลยคราวนี้แหละพวกเราจะต้องเอาชนะพวกนายให้ได้เลยว
แต่ว่าคุณคิโอสเกะคุจิโร่ไม่ได้มาด้วยเหรอเนี่ยฮะหรือว่าเป็นเพราะสองคนนั้นถอดใจไปแล้วคราวนี้คุณคาโอรุจะเป็นคนลงแข่งแทนละสินั้นเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงกันล่ะเด้อเดี๋ยวก่อนที่ว่าลงแข่งในการแข่งฮอกไกโดคัพมันหมายความไงอ๋อนี่นายพูดอะไรของนายอ่ะงั้นฉันจะอธิบายให้ฟังก่อนอื่นจะต้องลงแข่งในการแข่งคลัชไฟคลับในแต่ละปีซึ่งจะมีการจัดขึ้นในแต่ละแห่งทั่วโลกใบนี้เลยและจะต้องเอาชนะเพื่อไต่ขึ้นอันดับต้นๆและสะสมคะแนนให้มากๆแล้วก็ทีมซึ่งจีฟ้าเป็นผู้รับรองว่าเป็นทีมที่เป็นผู้ชนะแต่ละทีมถ้าทีมไหนมีคะแนนสูงที่สุดในแต่ละเขตก็จะได้เป็นแชมป์เบ็กของปีนั้นในเขตของตนยังไงเล่าแถมปีนี้เป็นปีที่จะจัดให้มีการแข่งเพื่อคัดเลือกไปแข่งระดับโลกซึ่งจัด4ปีครั้งด้วยนะถ้าไม่ได้เป็นที่1ของเขตแล้วก็คงไม่มีปัญญาไปแข่งระดับโลกได้หรอกนะเขาบอกจะเก่งยังไงก็ไม่มีวันรุ่งแน่นอนจริงสิปีนี้เป็นปีที่จะเปิดการแข่งขันระดับโลกดีนะที่ว่านั่นน่ะหมายถึงการแข่งที่พี่กับไฮริชน่าจะได้แข่งกันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะเอาละครับรอบต่อไปเป็นการแข่งสู้ที่จับตามองของงานนี้ทีมที่เคยเป็นแชมเปี้ยนจะเป็นครับปีที่แล้วทีมไอแฟงแล้วที่จะต่อสู้เลยก็คือนิวทีมของเดียร์ไฟเตอร์อัจฉริยะมังกาจิทาคาชิทีมมังกาจิดรีมมังกาจิเหรอทีมมังกาจิดรีมนี่จะมีไฟเตอร์เก่งๆซึ่งมังกาจิกรุ๊ปจะไปรวบรวมสุดยอดเกียร์ไฟเตอร์มาจากทีมต่างทั่วโลกข้อมูลของพวกเขาในการฝึกอบรมในสถาบันวิจัยมังกาจินั้นเป็นความลับสุดยอดไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเด็ดขาดครับจอมันกันจิมันสร้างทีมแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮากิเป็นทีมที่ได้รับชัยชนะต่อจากไมติเกียทีมนั้นไกลกันมันกันจิดรีมรู้ว่าไอแฟนทีมจะสามารถเอาชนะคนเก่งได้กันแน่เดี๋ยวเราจะได้ดูการแข่งกันแล้วนะครับพวกเราจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะไปแล้วเราจะต้องเด่นตื่นตากว่าเจ้าพวกนั้นและทำให้ชื่อของโค้ชโอซาก้าโด่งดังไปทั่วโลกเลยเอาแบบนี้แหละนะพวกเราขอตัวขยะก็ได้ดอกนี่เป็นตัวของฮอกไกโดครับจะทำยังไงกับมันพวกเธอตัดสินใจเองก็แล้วกันนะทีมหนึ่งยูโซนไอซ์แฟนทีมซาสุกิไดซุเกะเรโซนมันกันจิดรีมมันกันจิทาเคชิทีราแมทราวันเซตอัพอ๋ออยากจะเป็นที่หนึ่งของโลกนี้งั้นเหรอโชคร้ายหน่อยนะที่แมทเปิดตัวก็มาเจอกับทีมของเราซะแล้วเกียร์ไฟเรดดี้โอเลยยังไม่เคยแพ้ใครมาก่อนด้วยถึงแม้ว่าทีมจะแพ้การแข่งขันมีแต่เขาเท่านั้นแหละที่ชนะมาตลอดเลยฉันก็เคยได้ยินบางเหมือนกันนะเขาใช้ฟรอนต์เวปเปิลที่ยาวมากแล้วก็เป็นประเภทที่ใช้ท่าไม้ตายคอยเล่นการด้านหลังหรือไม่ก็ประสานงานคู่แข่งคิดจะไต่ระดับโลกเหรอ
พักซะไม่มีตามหลังแกได้ละแต่ฉันละกระจอกนะแบตเตอรี่บ็อกซ์มันสไลด์ไปข้างหน้าแล้วเร็วชะมัดเลยเร็วยิ่งกว่าตอนที่แข่งกับฉันซะอีกนะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เฮียมันไม่น่าจะเร่งความเร็วได้ขนาดนั้นนี่นะความรู้ของนายมันก็แค่พวกบ้านนอกเท่านั้นละนะริงเอาราวันวินเนอร์มันกันจิทาเคชิราวทูเซตอัพเรดี้โก นี่เป็นสปินไทป์ดูจากความยาวของมันแล้วคงอยู่ได้สัก10นาทีแล้วมั้งแต่เป็นแบบนี้ก็คงแกงมันกันจิสปินด้วยเหรอแล้วจุ้ยบ็อกซ์มันไปอยู่ด้านหลังแล้วนะลาไม่ใช่หรอกฉันไม่ได้ยินเสียงเลยแบตเตอรี่บ็อกซ์น่ะยังไม่เคลื่อนไหวเลยเปลี่ยนแผนไปแล้วเหรอความสามารถเมื่อกี้มันหายไปแล้วนี่นะความคิดของนายเป็นหลักฐานว่าบ้านนอกมาดีนะไปเลยยังดูให้เต็มตาของแกก็แล้วกันไล่ไปข้างหลังแล้วฉันใช้แกเห็นหมายตายขั้นสุดยอดของก้อนเพลิงลำแข็งพิฆาตซะแล้ววินเนอร์มังกรจิทาไคชิครับจะพูดว่าไงดีล่ะครับว่าสุดยอดจนผมไม่สามารถสรรหาคำพูดมาบรรยายได้เลยล่ะครับท่านผู้ชมดีไม่ดีกรุด้าอีเกิลก็อาจจะทำไมถึงไปอยู่ที่นี่ไม่สิทำไมถึงไปอยู่ในพิษของมันกันจิล่ะเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงกันเนี่ยคิวซูเกะ
ต่อไปยูสุเกะอาจจะทรยศพวกเราก็ได้แบบนี้แล้วคุโรโดหายไปไหนของเขาล่ะเนี่ยตอนต่อไปของ Crash Gear Turbo รถแข่งประจันบานคือทาคาคุระนักดาบแห่งเมืองเหนือพร้อมฝันอันยิ่งใหญ่คือการเป็นแชมเปี้ยนโลกยังไงเล่า